ในพระอุโบสถแล้วนะคะเราจะมาศึกษาพระพุทธรูปทั้ง7ปางนะคะนักเรียนคนไหนที่น่ารักคนไหนเกิดวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์7วันนะคะจะต้องเริ่มต้นที่วันอาทิตย์ก่อนนะคะทำไมเราจะต้องเริ่มต้นที่วันอาทิตย์คะคุณครูนะเพราะดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันออกนะคะและจะตกทางทิศตะวันตกสุริยะหรือจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์จะขึ้นทางทิศตะวันออกเสมอแต่เราจะนับสุริยคติก่อนนั่นก็คือให้ความสำคัญกับดวงอาทิตย์ก่อนเสมอนะคะเขาจึงให้เป็นวันอาทิตย์เป็นวันเริ่มต้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือคนเกิดวันอาทิตย์จะต้องบูชานะคะเมื่อจันทร์คติเนี่ยมาตรงกับอะไรคะมาตรงกับวันเกิดของเด็กหรือของมนุษย์นะคะก็จะมีเทพเจ้าทั้ง7ปางและ7องค์ประจำคนเกิดวันจันทร์อาทิตย์จันทร์นะคะพุธพฤหัสศุกร์นะเสาร์อาทิตย์นะคะแต่พอเวลามาในพุทธศาสนาก็เอาพระพุทธเจ้าองค์เดียวแต่เอาทั้ง7ปางที่มีความคล้ายลักษณะคนเกิดวันนั้นนะคะเพื่อให้คนเกิดวันนั้นน่ะได้มีพระพุทธรูปประจำราศีหรือประจำวันของตนเองในการเสริมบุญบารมีในการไหว้บางทีถ้าเราจะไหว้แค่พระพุทธรูปองค์เดียว1ปางอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกเขาไม่